This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินโรงแรมบางละมุงจากนวนิยายเรื่องโรงแรมผีของออัฏฐจินดาค่ะเปิดทำการที่นี่ที่เดียวนะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะดิฉันรัศมีมณีนินตอนนี้รับหน้าที่ดูแลโรงแรมเป็นโรงแรมออนไลน์กันละกันนะคะแล้วก็ส่งตรงความกลัวจริงๆก็ไม่เชิงกลัวหรอกค่ะน่าจะเป็นความตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็ชวนติดตามมากกว่าเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงหนึ่งรอบแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มค่ะ www.thaipbsradio.com นะคะวิทยุไทย PBS ที่มีทั้งสาระและความบันเทิงค่ะฟังสดได้ฟังย้อนหลังได้ดาวน์โหลดได้โรงแรมผีเป็นบทประพันธ์ของออัฏฐจินดานะคะมี2เล่มจบค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวความเดิมตอนที่แล้วผีของหลวงนฤบาลมาบอกผู้กำกับชิงชัยว่าจะฆ่าผู้กำกับชิงชัยอีกคนหนึ่งหลังจากที่ฆ่าปัทมาแล้วโทษฐานอวดดีไปหาหมอผีมาช่วยจากนั้นหลวงนฤบาลก็หันไปเล่นงานปัทมาพาไปยังสถานที่ที่เคยเอาปัทมามาขังไว้พร้อมพร่ำรำพันถึงสารพีแม่ของปัทมาที่หลวงนฤบาลเนี่ยรักเหลือเกินแล้วก็เอาปัทมามาส่งที่เดิมโดยที่ไม่ได้ทำอะไรทุกคนแปลกใจที่ปัทมาหายไปแต่ก็กลับมานอนอยู่ในห้องเหมือนไม่มีอะไรหากเมื่อดูจริงๆกลับมีจี้นพเก้าติดตัวปัทมามาด้วยและที่เท้าก็มีรอยเปื้อนใบไม้ใบหญ้าแสดงว่าไปข้างนอกมาจากนั้นปริญญาไปเชิญอาแปะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเพชรพลอยให้มาดูจี้นพเก้าเจ้าน้อยถูกนางหวิงถูกนางหวิงหลอกนะคะแล้วก็คิดว่านางหวิงเนี่ยกลายเป็นผีก็ให้ทุกคนเนี่ยขึ้นไปดูเหตุการณ์บนห้องของปัทมาว่าทำไมนางหวิงถึงกลายเป็นผีไปได้ทุกคนก็ขึ้นมาตามที่เจ้าน้อยรายงานว่านางหวิงได้กลายเป็นผีไปแล้วเป็นผีหัวขาวไปทั้งหัวมีฟันสองซี่เหมือนชนีแก่ๆหน้าตาน่ากลัวแต่เมื่อขึ้นมาก็กลับไม่เจออะไรตามนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะโรงแรมผีตอนที่25ช่วงที่1ค่ะเป็นอันว่าเรื่องนางหวิงก็จบลงด้วยการที่เจ้าน้อยก็ตกเป็นจำเลยหาว่าตาฝาดไปบ้างล่ะหรือว่าขี้กลัวตื่นตกใจไปบ้างล่ะตอนนี้ทุกคนหันมาให้ความสนใจกับจี้นพเก้าแล้วก็เอามาให้อาแปะดูนะคะว่าจี้นพเก้านี้เป็นของเก่าแน่นอนหรือเปล่าอาแปะหยิบจี้นพเก้ามาดูแล้วก็บอกว่าของนี่ดูยากเก่าเนี่ยเก่าแน่ฝีมือก็เก่าช่างสมัยเก่าๆเขาทำอะไรละเอียดน่าใช่อันนี้ฝีมือดีฝีมือดีจริงๆช่างเดี๋ยวนี้ไม่มีทางทำได้แบบนี้เดี๋ยวอ้วจะดูให้ว่าทำในสมัยไหนปัทมาก็เลยหันมาต่อว่าพี่ชายบอกว่าเห็นหรือยังคะพี่ปริญญาหาว่าหนูไปซื้อมาของแบบเนี้ยมีขายที่ไหนกันนอกจากตามบ้านเจ้านายหรือว่าตามบ้านเก่าๆพูดอะไรไม่มีเชื่อกันบ้างเลยเอาแปะเงยหน้าขึ้นเอากล้องส่องเพชรวางลงบนโต๊ะปริญญาถามว่าได้เรื่องหรือยังเอาแปะยังหน้ามืดมันดูนานเกินไปวิสูตรก็หัวเราะแล้วก็ส่งน้ำชาร้อนๆไปเสิร์ฟอาแปะจะได้หายหน้ามืดอาแปะรับถ้วยน้ำชามาดื่ม 2-3 โฮกหยิบแว่นเพชรแว่นดูเพชรเอามาส่องสักครู่หนึ่งก็เงยหน้าแล้วก็บอกว่าอีที่นี่รู้แน่ของนี่อ้วกเข้าใจว่าอย่างน้อยก็ทำตอนปลายรัชกาลที่5สมัยพระพุทธเจ้าหลวงเพชรนินจินดาทุกเม็ดเป็นของแท้ทั้งหมดไม่มีเก้เลยหายากลือไปได้มาจากไหนนี่คือคำยืนยันของอาแปะนะคะว่าจี้นี้ไม่ธรรมดาทีเดียวเชียว
ในขณะที่ทุกคนกำลังให้ความสำคัญกับจี้นพเก้าอยู่ดีๆตอนค่ำของวันนั้นค่ะก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกคือนางหวิงมีอาการไข้กำเริบตัวร้อนมากนอนสมไม่พูดไม่จาปริญญาก็ต้องให้ในมัดไปตามหมอมาจากในเมืองและหลังจากในมัดขับรถออกไปประมาณชั่วโมงเสร็จๆหมอก็มาถึงหมอก็ถามว่าใครเป็นอะไรปัทมาก็บอกว่าเป็นเด็กคนใช้เองไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปนอนซึมตลอดทั้งวันไม่พูดไม่จาข้าวปลาอาหารไม่กินทั้งนั้นหมอก็ถามว่าเอเป็นหวัดหรือเปล่าครับก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่คะหวัดก็ไม่ได้เป็นแต่นอนไม่ลืมหูลืมตาตัวร้อนอย่างกับไฟให้ผมดูหน่อยนะครับหมอพูดแล้วก็ลุกขึ้นยืนหิ้วกระเป๋ายาเดินตามขึ้นไปที่ห้องปัทมาซึ่งนางหวิงนอนอยู่ที่นั่นเจ้าน้อยก็บอกว่าไอ้เข้ฟันสองซี่แบบนี้ท่าทางจะหายยากแกว่ายังไงนะเจ้าน้อยเปล่าครับผมว่าเป็นมากแล้วคงจะหายยากปัทมาก็รู้ดีนะคะว่าเจ้าน้อยไม่ได้พูดอย่างที่แก้ตัวแต่ก็โอเคตอนนี้ไม่อยากจะเอาเรื่องเพราะว่านางหวิงกำลังต้องการหมอเมื่อหมอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นว่านางหวิงกำลังนอนคลางหงิงๆอยู่ในมุ้งหมอนั่งลงแล้วก็ตวัดมุ้งขึ้นไปบนหลังคามุ้งบอกว่าเอาขึ้นซะหน่อยอากาศจะได้ผ่านเข้ามาได้สะดวกปัทมาก็บอกว่าเธอเองเนี่ยก็เอาหลังคามุ้งขึ้นไปหลายหนแล้วแต่ว่าเมื่อเธอออกไปนางหวิงก็จะเอามุ้งลงมาเองทุกครั้งไม่ทราบว่าเป็นยังไงหมอก็ตรวจอาการนะคะจับแขนนางหวิงแล้วก็หันมาบอกกับปัทมาบอกว่าโอ้ยตัวร้อนมากครับเดี๋ยวผมต้องวัดปรอดก่อนเป็นมากี่วันแล้วครับนี่เป็นเมื่อวานนี้เองค่ะดิฉันเอาขึ้นมานอนเป็นเพื่อนปกติเขานอนที่เรือนข้างล่างพอขึ้นมาได้คืนเดียวก็ไม่สบายหมอหยิบปรอดออกมาจากปากนางหวิงแล้วก็ตกใจอ้าวทำไมปรอดไม่ขึ้นเลยตัวร้อนอย่างกับไฟอย่างน้อยก็ต้อง104-105เอ๊ะหรือว่าปรอดเสื่อมเอาใหม่ครับผมมีอีกอันอมอีกทีสิจ๊ะเอาไว้ใต้ลิ้นดูสิครับตัวร้อนอย่างกับไฟหน้าแดงเป็นลูกตำลึงแบบนี้แสดงว่าความร้อนสูงมากถ้าปล่อยไว้อีกหน่อยก็จะเพ้อเคยเป็นไข้จับสันหรือเปล่าดิฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นอะไรนะคะแข็งแรงจะตายทำงานได้ทั้งวันเพิ่งมาไม่สบายก็เมื่อตอนขึ้นมานอนกับดิฉันบนนี้นี่ล่ะค่ะหมอคลางเบาๆหยิบปลอดออกมาจากปากนางหวิงพิจารณาปลอดอยู่สักครู่เงยหน้าขึ้นมองปัทมาแปลกเหลือเกินปลอดไม่ขึ้นอีกแล้วแสดงว่าร่างกายของแกไม่มีความร้อนเลยปลอดของผมคงจะไม่เสื่อมทั้งสองอันแน่ๆเมื่อก่อนที่จะมาผมก็วัดไข้รายหนึ่งก็เห็นเป็นปกติถูกต้องดีแต่นี่ไม่ขึ้นเลยทั้งสองอันแปลกมากมันแปลกเหมือนเมื่อครั้งคุณนั่นแหละครับที่นอนลืมตาเฉยๆไม่กระพริบตาไม่พูดไม่เคลื่อนไหวไม่รู้สึกตัวปัทมามองหน้าหมออย่างสงสัยเอื้อมมือไปจับแขนนางหวิงแล้วก็รู้สึกว่าตายละปรอดของหมอเสียทั้งสองอันหรือเปล่าเพราะตัวร้อนมากไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองดูเดี๋ยวก็รู้ว่าเสียหรือดีหมอพูดจบก็เอาไม้ขีดไฟออกมาจุดแล้วก็ลนที่ปลายปรอดสักครู่ก็เงยขึ้นมองปัทมาส่งปรอดให้ดูก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ครับปรอดของผมดีเห็นไหมครับจริงค่ะขึ้นต้อง106ปรอดไม่เสียแน่แล้วหวิงเป็นอะไรไปล่ะคะหมอก็ตรวจอีกทีหันไปหานางหวิงนะคะซึ่งนอนหลับตาอยู่นิ่งๆให้นางหวิงอ้าปากแล้วก็ดูคอดูตาแต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติคืออาการที่นางหวิงเป็นเนี่ยมีแค่การตัวร้อนเฉยๆเท่านั้นเองเฮ้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรักษายังไงถูกปัทมาก็หันไปถามนางหวิงว่ารู้สึกยังไงบ้างหวิงมันปวดศีรษะอะค่ะเหมือนหัวจะแตกที่อื่นก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่มันปวดหัวจนลูกตาจะหลุดออกมาแล้วเคยเป็นไข้จับสันมาก่อนหรือเปล่า
ไม่เคยค่ะงั้นเอายาลดความร้อนกับยาแก้ปวดศีรษะเอาไว้ก่อนแล้วกันให้รับประทานเสียเดี๋ยวนี้อย่างละเม็ดสำหรับยาแก้ปวดหัวถ้ายังไม่หายอีก2ชั่วโมงก็ให้อีกเม็ดหนึ่งได้ผมก็ไม่รู้จะรักษายังไงแล้วคนที่โรงแรมนี่ไม่สบายแต่ละทีตรวจไม่รู้เรื่องทั้งนั้นฮ่าผมลาละครับถ้าหนักหนาอะไรก็ให้คนไปตามอีกทีผมยินดีเสมอหมอมาทีไรก็งงทุกทีนะฮะคนโรงแรมนี้นี่ปัทมาเดินตามไปส่งหมอขึ้นรถแล้วก็เจอกับวิสูตรทั้งคู่ก็มีการประฝีปากกันอีกเล็กน้อยพยาบาลครับวันนี้คนไข้เป็นยังไงบ้างเอาอีกแล้วพอเจอหน้าก็สำแดงทีเดียวเดี๋ยวก่อนปัทมาผมสำแดงอะไรก็ปากของคุณนะสิอะไรกันผมเรียกพยาบาลแค่นี้ก็หาว่าผมปากเสียซะแล้วก็ดิฉันไม่ได้เป็นนางพยาบาลนี่แต่คุณก็เป็นคนพยาบาลนางหวิงพูดถึงนางหวิงปัทมาก็นึกขึ้นมาได้ลืมเรื่องปากคอเลาะร้ายของวิสูตรไปเสียชั่วคราวนี่วิสูตรมีเรื่องแปลกอีกแล้วเรื่องชีนพก้าวนั่นแหละแล้วก็บวกกับเรื่องของนางหวิงคืนนี้คือว่าเมื่อกี้นี่หมอมานางหวิงตัวร้อนอย่างกับไฟแต่ประหลอดไม่ขึ้นคุณเชื่อไหมถ้าเป็นที่อื่นผมก็ไม่เชื่อเรื่องจี้นพก้าวเรื่องผีที่เจ้าน้อยพบแล้วก็เรื่องประหลอดไม่ขึ้นทั้งหมดนี้เป็นของหลวงเนรบาลตอนนี้จะถามบ้างแล้วว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อดิฉันก็เชื่อเหมือนกันแต่ว่าวิสูตรเอ๊วันนี้อ่อนหวานเหลือเกินนี่ฉันจะพูดธุระไม่ใช่พูดเล่นฉันรู้สึกว่าอีตานี่แกเป็นเงาตามตัวเราอยู่ตลอดเวลาไม่ช้าเรื่องร้ายจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวิสูตรเปลี่ยนเป็นหน้าครึ้มทันทีก่อนจะบอกว่าจะกำจัดหลวงนฤบาลได้ก็ต่อเมื่อได้ซากศพหรือว่ากระดูกอย่างน้อยก็ขี้เถ้าของหลวงนฤบาลแล้วก็เอาไปให้หมอผีทำพิธีให้แต่กว่าจะหาพบก็คงหายากเหมือนตามหาพระพุทธรูปหรืออาจจะไม่พบเลยแล้วเมื่อไหร่โรงแรมจะเสร็จคะวิสูตรอีกเดือนนึงมั้งครับไอ้เปลี่ยนแปลงแบบนี้สร้างใหม่เสียดีกว่านี่ต้องเอาของเก่าออกแล้วจึงเอาของใหม่ใส่ผมเองก็อยากจะให้เสร็จไวๆเพราะว่าอะไรอีกล่ะโรงแรมเสร็จผมจะได้แต่งงานกับใครก็ได้ที่ผมรักเขาแล้วเขาก็รักผมปัทมาถอนใจใหญ่มองหน้าวิสูตรด้วยสายตาที่แสดงความเวทนาคุณนี่ไม่เห็นจะพูดเรื่องอะไรนอกจากแต่งงานรถตกอยู่ในป่าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็ยังอุตส่าห์ภาวนาเรื่องแต่งงานแต่ว่าคงยากหน่อยนะคนปากเสียไม่ดีอย่างคุณผู้หญิงที่ไหนจะแต่งงานด้วยต้องมีแน่ใครก็ผู้หญิงที่ปากเสียด้วยกันไงก็ปากคอพอๆกันคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดปริญญาเดินตรวจไปทั่วบริเวณแล้วก็มาหยุดลงที่เรือนกระจกมองดูหีบลายทองที่ใส่ศพในปั้นผู้เป็นพ่อแล้วก็รู้สึกว่าน้ำตาซึมมาที่ขอบตาด้วยความคิดถึงด้วยความระลึกถึงบุญคุณของพ่อนึกถึงความรักระหว่างพ่อกับลูกเขาเปิดประตูเรือนกระจกเข้าไปนั่งคุกเข่าอยู่หน้าหีบศพจุดธูปขึ้นดอกหนึ่งปักลงที่กระถางธูปแล้วก็ก้มลงกราบด้วยความเคารพคุณพ่อครับตอนนี้วิญญาณของคุณพ่อก็คงรู้แล้วว่าผมกำลังผจญกับหลวงนฤบาลแทนคุณพ่อทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยขอวิญญาณของคุณพ่อจงช่วยปกปักรักษาปัดเป่าภัยพิบัติอันตรายทั้งหลายให้แคล้วคลาดไปอย่าให้ศัตรูทำอันตรายได้และขอให้วิญญาณของคุณพ่อจงไปสู่สุคติอย่างสัมปรายภพโน้นเถิดพอกราบแล้วลุกขึ้นหันหลังเตรียมจะกลับออกมาแต่ปริญญาก็ต้องชะงักขนลุกเกรียวขึ้นมาทันทีเมื่อมีเสียงเรียกว่าปริญญาคุณพ่อปริญญาครางเบาๆยืนตัวแข็งอยู่กับที่ด้วยความกลัว
อย่านะลูกอย่าหันหน้ามาดูพ่ออย่าหันมาถ้าลูกเห็นพ่อแล้วลูกจะกลัวมากกว่านี้พ่อมีเรื่องที่จะต้องบอกให้ลูกรู้เอาไว้ตั้งแต่พ่อตายจากลูกไปวิญญาณของพ่อไม่มีความสุขเลยพ่อเป็นห่วงลูกอยากจะช่วยลูกแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงได้วิญญาณของไอ้หลวงนฤบาลมันแรงกว่าพ่อมันแรงด้วยความพยาบาทแรงด้วยคำสาบานตอนแรกมันยังเข้าบ้านเราไม่ได้เพราะพ่อมีพระพุทธรูปเชียงแสนทองสีดอกบวบคุ้มครองอยู่แต่พ่อรู้เท่าไม่ถึงการให้เจ้าเทียมไปซะพอพระพุทธรูปออกจากบ้านวิญญาณของมันก็อารวาททันทีปริญญาอยากจะโต้ตอบกับวิญญาณของนายปั้นแต่ก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่นึกในใจว่าขอให้วิญญาณของคุณพ่อไปสู่สุคติเถอะครับผมจะทำบุญกรวดน้ำไปให้แต่ดูเหมือนว่านายปั้นจะได้ยินแม้ว่าปริญญาจะเอ่ยอยู่ในใจก็ตามเพราะวิญญาณของนายปั้นกล่าวว่าพ่อไปไม่ได้หรอกลูกพ่อยังมีเวรแต่ก็ได้ช่วยเหลือเท่าที่พ่อจะช่วยได้ตอนที่ไอ้ก้านแอบมายิงวิสูตรพ่อก็ช่วยเอาไว้แกล้งเปิดฝาโลงออกมาไอ้นั่นกลัวก็เลยหนีไปไม่อย่างนั้นวิสูตรก็คงตายไปแล้วถ้าอย่างนี้พ่อจะช่วยได้แต่ที่จะขัดขวางหลวงนฤบาลพ่อทำไม่ได้วิญญาณมันแรงกว่าพ่อเหลือเกินจำไว้นะปริญญาในไม่ช้าเหตุร้ายในโรงแรมก็จะเกิดขึ้นอีกใครที่ใกล้ชิดปัทมาอย่าไว้ใจนักให้ระวังเอาไว้วิสูตรเป็นคนดีเขาจะช่วยเหลือลูกผ่อนหนักเป็นเบาอย่าทิ้งคนคนนี้จำไว้ที่พ่อเตือนในวันนี้จงจำเอาไว้ให้ดีพ่อมานานไม่ได้ลาก่อนปริญญาปริญญาสลัดความกลัวคิดว่าเป็นผีพ่อผีแม่คงไม่ทำอันตรายนอกจากบอกข่าวเขาหันหลังกลับเข้าไปกราบที่หน้าศพอีกครั้งพอออกมาจากเรือนกระจกก็เจอในมัดซึ่งเดินตรวจบริเวณอยู่ในมัดเดินตรวจบริเวณมาถึงห้องป้าเจิมคนครัวก็มีการทักทายกันว่ายังไม่หลับอีกหรือป้ายังกาแฟสักถ้วยไหมล่ะในมัดจะได้ตาสว่างสว่างอยู่ยามดึกๆอย่างนี้ฉันเห็นใจก็ดีละสิป้านี่ก็ตั้งใจมาเหมือนกันไม่ต้องหวานมากนักเถอะป้าป้าเจิมเอาน้ำร้อนในกระติกชงกาแฟผงใส่ถ้วยส่งให้ในมัดถ้าหวานก็เอาน้ำร้อนเติมขอบใจนะป้าในมัดรับถ้วยกาแฟมาดื่มอย่างสบายอารมณ์ว่างๆช่วยดูตู้เย็นให้ทีเถอะนะเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ไม่เย็นเมื่อวานเอาหมูใส่ไว้เกิดไม่เย็นซะแล้วรุ่งเช้าหมูเน่าหมดเลยอีวันนั้นเย็นเจี๊ยบแข็งยังกับหินเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนสายๆฉันจะมาดูให้เข้าใจว่าแอมโมเนียอาจจะหมดขอให้เย็นเถอะเจ้าประคุณทั้งหมูทั้งไก่แล้วก็ยังมีนกกระจาบอีกสองพวงถ้าไม่เย็นพรุ่งนี้คุณปริญญาคงเอตโลแน่เอ๊ะเสียงอะไรก็แก๊กอยู่ในครัวหนูกระมังป้าแต่ฉันว่าแมวมันค้นหม้อข้าวนะแมวตัวนี้มันแปลกหนูไม่กินเที่ยวค้นหาหม้อข้าวกินนั่นในมัดฟังสิเสียงมันค้นอีกแล้วในมัดเงี่ยหูฟังสักครู่ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กมีเสียงจานสังกะสีถูกเลื่อนเคลื่อนที่หรือว่าไอ้น้อยมันเคยแอบมาขโมยกินขนมของจะเอาไว้ให้คุณปัทมาก็เสือกมากินซะทุกทีไม่ได้ไอ้นี่จะต้องแผ่นกระบาลซะบ้างไม่งั้นขโมยไม่หยุดป้าเจิมพูดแล้วเดินออกจากห้องไปที่ห้องครัวซึ่งอยู่ติดกันแกเปิดประตูเข้าไปเงียบๆเอามือจับสวิตช์ไฟแล้วก็เปิดให้ไฟสว่างขึ้นภาพที่เห็นหน้าตู้เย็นไม่ใช่ภาพของเจ้าน้อยอย่างที่แกเข้าใจแต่เป็นภาพที่แกไม่เคยเห็นมาก่อน
ความตกใจทำให้แกถึงกับกระโจนพรวดออกมานอกห้องในขณะที่สายตายังคงจับอยู่ที่ภาพนั้นส่วนปากก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจกลัวป้าเจอมองเห็นอะไร This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่25ค่ะห้องสมุดหลังใหม่นะคะโรงแรมผีซึ่งก็เป็นตอนที่เหมือนกับว่ากำลังจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอีกจริงๆก็มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแทบจะทุกตอนเลยขึ้นอยู่กับว่าจะร้ายมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าความสนใจของทุกคนเนี่ยจะไปอยู่ที่นางหวิงแล้วก็ไม่รู้ว่านางหวิงเป็นอะไรกันแน่ก็ช่วงนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าเสียงออกจะอาจจะระคายหูคุณผู้ฟังอยู่บ้างนะเป็นโรคฮิตเป็นโรคฮิตที่ไม่อยากฮิตเป็นหวัดอย่างแรงแล้วก็เจ็บคออย่างมากนะครับก็จะพยายามทำเสียงให้ปกติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำเสียงไม่ให้ทำร้ายโสตประสาทของคุณผู้ฟังจนเกินไปเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าป้าเจอมองเห็นอะไรที่ทำให้ตกอกตกใจถึงขนาดนั้นเป็นแมวอะไรกันแน่ที่มาขโมยกินข้าวของแกแล้วทำให้แกตกใจเชิญฟังได้เลยค่ะตอนที่25ช่วงที่2ค่ะปรากฏว่าป้าเจิมตะโกนเสียงลั่นเลยว่าช่วยด้วยนางหวิงนางหวิงเป็นผีกินหมูดิบๆช่วยด้วยช่วยด้วยนายมัดรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็วิ่งไปที่หน้าครัวพอไปถึงก็เห็นป้าเจิมกำลังนอนหงายล้มกลิ้งอยู่บนพื้นแล้วก็เอาแต่ร้องบอกว่านางหวิงค่ะนางหวิงมันกินหมูดิบๆนางหวิงมันกินหมูดิบๆทุกคนก็วิ่งเฮโลกันมาที่ห้องของป้าเจิมไม่ว่าจะเป็นปริญญาวิสูตรพอทุกคนวิ่งมาถึงก็งงสิคะต่างมองหน้ากันว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรกันในมัดเมื่อกี้นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงป้าเจิมป้าเจิมเป็นอะไรไปแกไม่ได้เป็นอะไรไปหรอกครับนั่งหวิงนะสิครับนั่งหวิงไหนว่านั่งหวิงนอนไม่สบายอยู่ในห้องของปัทมาไงวิสูตรถามก็มันนอนที่นั่นนะสิมันนอนเป็นเพื่อนปัทมามานานหลายคืนแล้วมันนอนกับคุณปัทมานั่นแหละครับแต่เมื่อกี้มันลงมาที่นี่แล้วเข้าไปในครัวที่แรกผมก็ไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงป้าเจิมแกว่าได้ยินเสียงก๊อกแก๊กอยู่ในครัวแกนึกว่าหนูก็เข้าไปดูสักประเดี๋ยวได้ยินแกร้องบอกว่านั่งหวิงมาขโมยหมูดิบๆกินไม่จริงไม่น่าจะใช่แล้วล่ะนั่งหวิงมันจับไข่อยู่ข้างบนโง่หัวไม่ขึ้นจะลงมาลักกินหมูได้ยังไงกันปริญญาไม่เชื่อแล้วก็หัวเราะไอ้กินหมูหรือไม่กินผมไม่เห็นแต่ผมเห็นมันวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนนั่นแหละครับทำให้ผมจะจำไม่ได้วิสูตรมองหน้ากับปริญญาเอแล้วทำไมไม่สวนกับเรานั่นน่ะสิระยะเวลาที่ได้ยินเสียงเอะอะเมื่อกี้กับระยะเวลาที่เราวิ่งลงมามันก็ใกล้ๆกันถ้าเป็นนางวิ่งวิ่งสวนไปเพื่อที่จะเข้าห้องปัทมาก็ต้องสวนกับเราแล้วแต่นี่เราไม่เห็นใครเลยแต่มันวิ่งขึ้นไปทางนั้นแน่ๆครับนั่นแหละครับป้าเจอมาแล้วถามแกดูสิครับอีนี่มันเป็นผีปอบค่ะมันถึงได้ลักหมูกินทั้งดิบๆเอาไว้ไม่ได้แล้วเฮ้ยนางหวิงค่ะคุณมันเข้าไปขโมยหมูในตู้เย็นกินหมูดิบๆซะด้วยมันเป็นผีปอบค่ะเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวหมูไม่มีมันจะหันมาเล่นไส้อีฉันเข้าขัดคุณขาเป็นไปไม่ได้หรอกป้าหมูดิบๆมันจะกินเข้าไปได้ยังไงอีกอย่างหวิงมันเป็นไข้ความร้อนสูงตัวร้อนอย่างกับไฟปรอดขึ้นตั้งจริงสินะปัทมาบอกว่าตัวร้อนเหมือนไฟแต่หมอวัดปรอดไม่ขึ้นแสดงว่าร่างกายปกติ
อย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาละครับคุณถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงจะขโมยอาหารอย่างอื่นทำไมจะกินหมูดิบๆอาหารอย่างอื่นมีไหมป้าในตู้เย็นนั่นน่ะมีค่ะมีตั้งหลายอย่างแต่มันไม่ยักกระแตะต้องมันต้องเป็นผีปอบแน่ๆค่ะใช่แล้วอีนี่ผีปอบเข้ามาสิงมันถึงได้อยากกินของสดๆคาวๆเอาไว้ไม่ได้คุณต้องรีบจัดการนะคะไม่อย่างนั้นตับไตไส้พุงอีฉันไม่ปลอดภัยแน่แล้วมันไปทางไหนวิสุทธ์ถามอย่างตกใจมัวแต่สอบสวนจนกระทั่งไม่รู้ว่านางวิงเนี่ยวิ่งไปทางไหนวิสุทธ์ก็เกรงว่าอาจจะวิ่งไปทำร้ายปัทมาเห็นมันวิ่งไปทางห้องคุณปัทมานั่นแหละครับถ้าอย่างนั้นรีบไปกันเถอะปริญญาป่านนี้ปัทมาเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ทั้งนายมัดปริญญาแล้วก็วิสูตรต่างก็วิ่งขึ้นบันไดไปยังห้องปัทมาด้วยความรวดเร็วเมื่อมาถึงปรากฏว่าประตูห้องปิดกลอนข้างในปริญญาก็เลยทุบประตูแล้วก็ตะโกนเสียงดังเพื่อจะให้ปัทมาตื่นปัทมาเปิดประตูเร็วเข้าปัทมาบอกก็เปิดประตูมีเสียงร้องถามมาจากในห้องเป็นเสียงของปัทมาที่เพิ่งตื่นนอนว่าใครทำไมพี่เองปัทมาเปิดประตูเร็วๆหน่อยมีเรื่องคำว่ามีเรื่องทำให้ปัทมาลุกพรวดพราดออกมาถอดกลอนประตูโดยเร็วพอเห็นวิสูตรกับนายมัดเธอก็ถามอย่างตื่นๆว่าเกิดอะไรขึ้นปริญญาจับมือน้องสาวลากออกมาจากประตูห้องสังเกตดูว่านางหวิงซึ่งถ้าหากนอนอยู่ในมุ้งก็คงจะได้ยินไม่ถนัดคือลากออกมาคุยข้างนอกไม่อยากให้นางหวิงได้ยินแล้วก็กระซิบถามปัทมาว่านางหวิงอยู่หรือเปล่าทำไมคะเมื่อตอนหัวค่ำยังนอนอยู่ในมุ้งแต่ตอนนี้ไม่ทราบเดี๋ยวขอดูก่อนค่ะปัทมาแวบหายเข้าไปชั่วอึดใจก็กลับออกมาแล้วก็บอกว่าอยู่ค่ะนอนอยู่ในมุ้งมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะป้าเจิมแกบอกว่าแกเห็นนางหวิงขโมยหมูดิบๆในตู้เย็นกินนายมัดกระซิบแล้วก็ชำเลืองไปทางประตูห้องอย่างเกรงว่านางหวิงจะได้ยินป้าเจิมสติไม่ดีมีอย่างเหรอคนกินหมูดิบๆแล้วอีกอย่างนางหวิงมันจะลุกไหวหรือคะมันนอนซมอยู่ในมุ้งตั้งแต่หัวค่ำสงสัยว่าป้าเจิมจะเมาหรือไม่ก็ตาฝาดไปเองนายมัดก็ยืนยันทันทีว่าแกไม่เมาหรอกครับนอกจากแกเห็นเวลามันกินแล้วผมเองก็ยังเห็นอีตอนที่มันวิ่งหนีออกมาจากครัวซะด้วยนั่งวิ่งเนี่ยนะครับมันวิ่งเร็วปรือจนผมเองยังไล่จับไม่ทันนั่นป้าเจิมขโยกขยเอกมาแล้วลองถามแกดูสิครับมันยังไงอยู่นะปัทมาลืมเรื่องที่วัดประหลอดไม่ขึ้นแล้วหรือไงปัทมามองดูหน้าวิสูตรจริงสิวิสูตรดิฉันเพิ่งนึกขึ้นได้นั่นสิทำไมประหลอดถึงไม่ขึ้นเรื่องนี้จะต้องมีอะไรซ่อนอยู่เสียแล้วแหมดิฉันก็ไปเอามานอนเป็นเพื่อนกันซะด้วยดีแต่ว่ายังไม่ได้สำแดงเดชอะไรขึ้นมาป้าเจอมาถึงก็ส่งเสียงเอะอะเอตโรบอกว่าไปไหนนางตัวดีนางผีปอบมีอย่างเหรอขโมยหมูกินตั้งเกือบครึ่งกิโลป้าเจิมก็ส่งเสียงเอะอะวิสูตรเอามืออุดปากป้าเจิมเอาไว้เบาหน่อยป้าเดี๋ยวมันได้ยินอีนี่ไม่รู้ว่ามันผีหรือมันคนนะคะสงสัยว่าจะเป็นผีปอบถ้าเป็นคนธรรมดาใครจะกินเข้าไปได้ปัทมาก็หันมาถามป้าเจิมว่าจริงหรือป้าโอ้ยทำบุญเท่าไหร่อีฉันยกให้หมดเชียวค่ะคุณอีฉันเห็นกระตาพอเห็นอีฉันเปิดไฟก็ออกวิ่งหนีอีฉันก็ร้องเอะอะขึ้นนายมัดเขาก็ไล่กวดมันไปติดๆแต่ก็ไม่ยักทันเอ๊ะก็มันไม่สบายนี่นาจะวิ่งได้เร็วยังไงกันไม่สบายหรืออะไรอีฉันก็ไม่ทราบแต่มันวิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาหมูยังคาปากอยู่เลยค่ะวิสูตรเดินเข้าไปสะกิดปริญญาออกมาให้ห่างจากประตูห้อง 3-4-9 แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าผมว่าคงจะจริงไม่งั้นป้าเจิม
แกคงไม่ยืนยันหน้าเขียวหน้าแดงแบบนี้หรอกนายมัดก็ยังเป็นพยานประกอบที่เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดอีกทั้งคนนายมัดไม่ได้เป็นคนเหลวไหลอะไรถ้าเป็นนายผลผมก็พอจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่านายผลเป็นคนดื่มเหล้าผมว่าอย่าให้ไปนอนในห้องของปัทมาจะดีกว่าว่าที่จริงผมอยากเข้าใจว่าหลวงนฤบาลปริญญาก็บอกว่าเหมือนใจผมถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นการกระทำของอีตาหลวงนี่แหละผีอื่นเขาก็คงไม่วุ่นวายถึงขนาดนี้มานี่เถอะเย่ปัดอย่าไปสอบสวนทวนพยานป้าเจิมแกเลยมันเห็นจะจริงอย่างที่แกว่าพี่อยากให้แกลองเข้าไปถามมันดูสิว่ามันไปไหนมาบ้างหรือเปล่าทุกคนก็เดินตามปัทมาเข้าไปในห้องมีป้าเจิมคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างนอกแกอยากจะฟังว่านางหวิงจะโกหกว่าอย่างไรในขณะที่นางหวิงยังคงนอนเงียบอยู่ในมุ้งมีเสียงหายใจเบาๆปัทมาเปิดมุ้งเข้าไปเห็นนางหวิงนอนหลับสนิทตัวยังคงร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่ลดลงปัทมาก็เรียกนางหวิงเบาๆพร้อมกับจับตัวเขย่านางหวิงถอนใจยาวขานรับอย่างอ่อนเพลียหวิงเป็นยังไงบ้างค่อยยังชั่วบ้างขึ้นแล้วหรือยังยังค่ะมันปวดอยู่ที่หัวนี่ล่ะค่ะปวดจนหัวจะแตกอยู่แล้วกินยาที่หมอให้ไว้หรือเปล่ารับประทานแล้วค่ะแต่ก็ไม่เห็นค่อยยังชั่วเลยแล้วเมื่อกี้นี้หวิงไปไหนมาบ้างหรือเปล่าใครคะก็แกน่ะสิไปไหนมาบ้างหรือเปล่าดิฉันจะเดินไปไหนได้ล่ะคะคุณวิสูตรจะลุกขึ้นรับประทานยายังโง่หัวไม่ขึ้นเลยค่ะป้าเจิมอุตส่าห์ย่องเข้ามาแล้วก็กระซิบกับปริญญาว่าอีนี่มันโกหกค่ะมันเป็นผีปอบขืนให้อยู่ในบ้านต่อไปมันก็จะกินเกลี้ยงไม่ว่าจะหมูเห็ดเป็ดไก่พอในบ้านไม่มีอะไรให้กินก็คงจะไปเที่ยวกินหมาข้างล่างละค่ะทีนี้หมูหมาก็คงไม่มีจะเห่าจะหอนแล้วปริญญารีบเอามืออุดปากป้าเจิมอย่าเพิ่งพูดมากครับฟังมันก่อนว่ามันจะว่ายังไงหิวไหมหวิงข้าวต้มกับปลาแห้งก็มีกินไหมล่ะจะเอามาให้ไม่ล่ะค่ะคุณปากมันขมไม่อยากจะรับอะไรทั้งนั้นไม่หิวไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นแน่ล่ะสิคะมันจะหิวได้ยังไงสวาปลาหมูติบๆเข้าไปตั้งครึ่งค้อนกิโลดีแต่อีฉันไปเห็นเสียทันไม่อย่างนั้นมันกินไปทั้งกิโลแน่แน่วิสูตรนั่งลงข้างๆปัทมาพิจารณาดูใบหน้าของนางหวิงก็เห็นว่ามันหลับชนิดไม่ยอมลืมตาดูโลกหน้าแดงกำเหมือนลูกตำลึงสุกไอตัวร้อนเผาถ้าเป็นคนธรรมดาก็น่าจะเพ้อเจ้อไปเสียนานแล้วคือพิษไข้ขึ้นสูงซะขนาดนี้แต่นางวิงกลับไม่เป็นอะไรมากไปกว่าบ่นปวดหัวแล้วก็นอนหลับตานิ่งไม่มีการกระวนกระวายแต่อย่างใดปัทมาก็เลยบอกว่าวิงรู้สึกว่าแกจะไม่สบายมากนะอยู่ที่นี่ลำบากละลงไปอยู่ข้างล่างตามเดิมก็ได้นะจะได้ไม่ต้องขึ้นขึ้นลงลงจะไปห้องน้ำห้องท่าจะได้สะดวกเดี๋ยวจะให้ป้าเจิมเก็บหมอนลงไปให้ป้าเจิมแกคงไม่เก็บหมอนให้ดิฉันหรอกค่ะแกเกลียดดิฉันจะตายป้าเจิมก็กระซิบกับนายมัดบอกว่าฟังมันว่าฉันยังไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับมันเลยวันหนึ่งๆพูดกับมันไม่ถึงสิบคำมันว่าฉันเกลียดมันอีมดเท็ดก็วิ่งไปทำอะไรให้แกล่ะแกถึงได้เกลียดมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะคือว่าวันนั้นแกใช้ดิฉันซักผนุ่งให้แกดิฉันก็ว่าป้าเจอไม่ใช่นายดิฉันมีแต่คุณกับคุณปริญญาเท่านั้นแกก็โกรธหาว่าดิฉันไม่ซักผ้าให้แกแล้วตั้งแต่วันนั้นแกก็บ่นคอยหาเรื่องดิฉันทุกวันไม่ไอ้นั้นก็ไอ้นี่ขโมยหนมบ้างล่ะขโมยหมูไปทอดกินบ้างล่ะคือวันนั้นไม่มีข้าวกินค่ะคุณดิฉันก็เอาหมูไปทอดรับประทานชิ้นเล็กๆเล็กนิดเดียวแกก็หาว่าดิฉันขโมยหมูวิสูตรยักคิ้วกับปริญญาแสดงว่าเรื่องมันเข้าท่านางหวิงพยายามหาเหตุผลให้มาเข้าเรื่องขโมยหมู
งั้นก็เอาอย่างนี้เมื่อไม่ถูกกับป้าเจิมก็ให้ในมัดเอาลงไปให้แทนก็แล้วกันโถคุณคะดิฉันไม่สบายมากนะคะไม่อยากขยับตัวไปไหนเลยมันปวดร้าวอยู่ในสมองนี่แหละค่ะให้ดิฉันนอนอยู่ที่นี่สักคืนพรุ่งนี้ค่อยลงไปไม่ได้หรือคะลงไปคืนนี้แหละหวิงลงไปเถอะเดี๋ยวในมัดจะเอาที่นอนหมอนมุ้งลงไปให้ปัทมายืนยันไม่ยอมให้นางหวิงนอนอยู่ในห้องอีกต่อไปค่ะนางหวิงรับคำอย่างไม่เต็มใจคุณต้องการเช่นนั้นก็ได้ค่ะอ๋อในมัดช่วยเอาของลงไปให้ทีนะเออนะลงไปก่อนเถอะอย่าเป็นห่วงเลยเดี๋ยวเอาตามลงไปให้นางหวิงค่อยๆทรงตัวเดินออกมาช้าๆพอโผล่ประตูห้องก็เจอกับป้าเจิมแหมสำออยฟ้องใหญ่นะไม่ซักผ้าก็โกรธตอแหลฉันไม่เคยว่าอะไรแกแม้แต่คำเดียวอย่าพูดเลยป้าพูดแล้วก็ทะเลาะกันเปล่าๆฉันสู้ป้าไม่ไหวแล้วก็หนวกหูคุณๆท่านๆเปล่าๆฮะฉันเป็นคนตอแหลเอาเถอะนะไปเถอะอย่าเพิ่งมาต่อล้อต่อเถียงกันที่นี่เลยป้าก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องมันกำลังไม่สบายอยู่เสียกำลังใจกันเปล่าๆไปเถอะหวิงอย่าไปถือสาหาความคนแก่เลยเดี๋ยวก่อนนางหวิงนั่นแกไปกินอะไรมาปากมันย่องเชียวทุกคนหันไปมองนางหวิงเป็นสตาร์เดียวกันแล้วก็จ้องมองไปที่ปากของเธอแล้วทุกคนก็เห็นว่าที่ริมฝีปากของนางหวิงนั้นปากมันย่องคล้ายกินของมันๆเหมือนกับว่าเพิ่งกินมาใหม่ๆนางหวิงเอามือเช็ดปากแล้วก็ตอบหน้าตาเฉยว่าอ๋อน้ำมันละหุงค่ะเหลือก้นขวดนิดนึงดิฉันเลยแล้วประทานเข้าไปรู้สึกว่าท้องมันผูกแล้วขวดมันไปไหนซะล่ะวิสูตรเริ่มสอบสวนแต่ก็ไม่ได้ความเพราะนางหวิงแก้ตัวว่าทิ้งไปแล้วค่ะจำไม่ได้ว่าทิ้งที่ไหนมันตอบเท่านี้ก็หันหลังเดินยึดราวบันไดลงไปอย่างอ่อนระหวยรวยแรงเต็มทนมันตอบเท่านี้ก็หันหลังเดินยึดราวบันไดลงไปอย่างอ่อนระหวยรวยแรงเรื่องกินหมูติบๆนี้ก็ถึงหูของผู้กำกับชิงชัยในไม่ช้าปริญญาก็ถามผู้กำกับว่าคิดยังไงในเรื่องนี้คือพอหลังจากที่ผู้กำกับชิงชัยรู้เรื่องนี้แกก็ขับรถมาที่โรงแรมเลยทันทีผู้กำกับบอกว่าแปลกผมก็อยากทราบข้อเท็จจริงเหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างว่านั้นหรือเปล่ารายนี้ดูแล้วไม่ซ้ำแบบกับเรื่องที่แล้วมานะครับครับมาแบบใหม่แล้วก็ออกลูกไม้ดีซะด้วยหาว่าประเจิมจงเกลียดจงชังถึงได้ใส่ความแต่ว่าอีตอนออกมาจากมุ้งนั่นปากยังมันแวบอยู่เลยครับพอทักเข้ามันก็แก้ตัวว่าท้องผูกกินน้ำมันแล้วหุงเข้าไปปากถึงได้มันแก้ตัวดีไอ้ผีตัวนี้ฉลาดมากถ้าทางจะมีเขาคนธรรมดาคงไม่กินหมูดิบๆแน่ๆถ้าเนื้อวัวอาจจะมีบ้างเช่นเอามาทำลาบมันต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่จริงๆอย่างที่ประเจิมว่านี่ถ้าหากเป็นตอนก่อนๆที่ผมเองยังไม่เจอเองเข้ากับตัวก็คงจะต้องหัวเราะเยาะคุณอีกแต่ตอนหลังนี่หัวเราะไม่ออกเพราะมันเอาจังๆผมเหมือนกันแถมบอกอีกว่าผมจะต้องตายเป็นคนต่อไปจากคุณปัทมาซะด้วยแต่ว่าอดใจสักประเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ว่าจริงยังไงกันแน่แล้วเรื่องที่ตัวร้อนอย่างกับไฟแต่วัดประหลอดไม่ขึ้นแล้วครับวิสูตรเล่าให้ฟังหรือเปล่าเล่าหมดทุกเรื่องครับนั่นแหละเป็นเรื่องที่แปลกยิ่งกว่ากินหมูดิบๆซะอีกสมมติว่าหากเป็นหลวงนฤบาลจะเอายังไงมันคงไม่ยอมรามือแน่ๆนั่นต้องแล้วแต่หมอรอให้หมอมาซะก่อนเถอะครับเราถึงจะรู้ว่าจะเอายังไงกับมันดีถ้าหากเป็นหลวงนฤบาลแต่ถ้าหากเป็นผีอื่นก็ไม่มีปัญหาหมอแกไล่พักเดียวก็เปิดผมว่าไม่ใช่ผีอื่นหรอกครับถ้าเป็นผีอื่นเขาก็ไปผุดไปเกิดแล้วไม่คอยมาอาละวาดไม่เว้นแต่ละวันแบบนี้เอ๊ะเสียงรถหมอคงจะมาแล้วกระมังครับปริญญาลุกไปที่ประตูโรงแรมรถคันหนึ่งกำลังหยุดที่ประตู
ปริญญาเห็นแล้วก็ยิ้มอย่างสบายใจดูเหมือนว่าจะลืมเรื่องผีหลวงนฤบาลซะแล้วสวัสดีครับคุณป้าคุณมยุรีคุณมาริสาด้วยเชิญครับผมนึกว่าจะไม่แวะมาซะแล้วป้าชื่นก็พาหลานสาวมาเหมือนเดิมหายโกรธแล้วหรือยังครับมยุรีมยุรีหัวเราะอย่างเสียไม่ได้ก่อนจะบอกว่าดิฉันไม่ได้โกรธใครนี่นาขอให้จริงอย่างที่ปากว่าเถอะครับผมเบื่อคนหน้าตาสวยต้องมาทำหน้างอแล้วก็ทำหน้าเย็นชาเหมือนแกงเลียงไม่ได้อุ่นไฟทำไมคะแกงเลียงที่มันไม่ได้อุ่นไฟมันจืดชืดนักเชียวหรือคะเขาก็ว่ากันอย่างนั้นมีหน้าล่ะคุณถึงได้พยายามจะกินแกงเผ็ดพูดแล้วมยุรีก็เดินหัวเราะเข้าไปข้างในแล้วก็จับแขนป้าชื่นกึ่งลากกึ่งจูงเข้าไปในห้องรับแขกพอดีไปเจอหน้ากับผู้กำกับชิงชัยอ้อคุณมยุรีนี่เองผมนึกว่าใครเห็นปริญญาเขาออกไปตั้งนานผู้กำกับหลีกทางให้ป้าชื่นเข้ามาในห้องรับแขกดิฉันมันแขกประจำโรงแรมค่ะผู้กำกับไปไหนก็ไม่รอดไปมาก็ต้องกลับมาพักที่นี่มาริสาเดินตามเข้ามาพร้อมกับปริญญาเจ้าน้อยยกกระเป๋าขึ้นไปข้างบนตามหน้าที่มยุรีมองไปรอบๆโรงแรมแล้วก็ยิ้มออกมาด้วยความพอใจพรางเอ่ยชมเชยวิสูตรว่าการก่อสร้างก้าวหน้าไปมากแต่ว่าชมวิสูตรกับปริญญาและนี่คุณวิสูตรไปไหนล่ะคะวิสูตรไปซื้อของเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวก็มาจริงๆแล้ววิสูตรไปรับหมอผีนะคะแต่ว่าปริญญาเนี่ยไม่อยากจะบอกให้ตกอกตกใจปริญญาพูดจบเสียงรถยนต์ก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งผู้กำกับชิงชัยก็เผลอร้องว่าท่านอาจารย์มาแล้วท่านอาจารย์อะไรคะมาทำอะไรที่นี่คือเราจะลงกระหม่อมทางอยู่ยงคงกระพันครับผมเป็นตำรวจต้องเอาทางไสยศาสตร์ไว้บ้างเพราะมันต้องต่อสู้กับผู้ร้ายเสมอป้าชื่นโบกมือโอ้ยถ้าทางคงกระพันดิฉันไม่เอาละค่ะถ้าอาจารย์จะให้หวยแล้วก็จะอยู่ด้วยคนไปข้างบนกันเถอะหลานป้าอยากพักเหนื่อยเหลือเกินแล้ววันนี้พอป้าชื่นพาหลานสาวขึ้นบันไดลับไปวิสูตรก็พาอาจารย์เข้ามาพอดีผู้กำกับก็เชิญให้หมอนั่งพักที่ห้องรับแขกเพื่อที่จะได้ปรึกษาหารือเพื่อว่าจะวางแผนว่าจะทำอย่างไรต่อไปติดตามกันต่อไปว่าเป็นฝีมือของหลวงนฤบาลจริงไหมเพราะว่าครั้งนี้มาแปลกกว่าทุกครั้งออกแนวผีปอบด้วย This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ